ครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ 4 Time Podcast เรื่องดีไม่ดีใน4นาทีพบกับผมอิจจี้ประวุฒิดำเนินรายการเชิญรับฟังกันได้เลยครับมนุษย์เรานะครับมีประสาทสัมผัสทั้งหมด5อันด้วยกันนะครับประกอบด้วยรูปรสกลิ่นเสียงและก็สัมผัสนะครับบางคนอาจจะมีสัมผัสที่6 Sixth Sense นะครับซึ่งเราก็เห็นได้หลายๆครั้งในตามสื่อต่างๆทีนี้มีหนังเรื่องนึงนะครับที่มีฉากนึงที่ผมมั่นใจทุกคนน่าจําได้ครับตอนเด็กๆเนี่ยถ้าใครก็ตามที่ดูฉากเนี้ยเรียกว่าจะเป็นฉากที่ทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง5เลยหยุดไปพร้อมกันด้วยความกลัวนะครับนั่นคือหนังในเรื่อง Jurassic Park นะครับฉากไอคอนิกมากๆคือตอนที่เราเห็นผิวน้ำมันนิ่งนะครับแล้วเกิดการสั่นที่ผิวน้ำมีเสียงเหมือนแผ่นดินไหวเป็นจังหวะแล้วก็ตามมาด้วยเสียงคำรามของเจ้า T-Rex ผมมั่นใจนะว่าคนดูหนังคอหนังหลายๆคนเนี่ยจำเสียงของเจ้า T-Rex ได้เป็นอย่างดีนะครับตอนเด็กๆเนี่ยผมดูทีนี้ก็สะดุ้งเลยครับเรียกว่ามันทำให้เจ้าทีเร็กซ์เนี่ยกลายเป็นไดโนเสาร์ตัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากสุดบนโลกแต่อยู่มาวันหนึ่งครับผมโตมานะครับก็ผมก็ไถเน็ตไปเรื่อยๆนะแล้วไปเจอคนคอมเมนต์ในเน็ตพูดลอยๆมาว่าเสียงไดโนเสาร์ในจุเรื่องจูราสสิคพาร์คเนี่ยเป็นเสียงที่คนเนี่ยมโนขึ้นเองทั้งนั้นผมอ่านไปแล้วก็สตันไปนะแล้วก็ขำไปแป๊บนึงนะครับเพราะมันจริงมากๆนะครับแต่ผมไม่เคยนึกมาก่อนเท่านั้นเองนะฮะใครที่ไหนครับมันจะไปเอาเสียงไดโนเสาร์จริงๆมาอัดแล้วมาเปิดให้เล่นในหนังกันนะฮะมันก็เลยเป็นคำถามที่ผมสงสัยขึ้นมานะแล้วเสียงทีเล็กจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรจาก YouTube Channel ที่ชื่อว่า Danger View นะครับบนคลิปที่ชื่อว่า What Did The T-Rex Really Sound Like หรือว่าทีเล็กเสียงคำรามจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรในคลิปนะครับเขาได้เกริ่นไว้ว่าในหนังแต่ละเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์เนี่ยมันมีการดีไซน์เสียงที่ไม่เหมือนกันครับแต่เสียงมากที่สุดที่เราได้ยินกันเนี่ยคือเสียงนี้ซึ่งเสียงนี้มาจากหนังเรื่องจูราสสิคปาร์คนะครับโดยทีมฮอลลีวูดเนี่ยได้ใช้การผสมเสียงระหว่างลูกช้างจระเข้แล้วก็เสือคำรามนะฮะซึ่งแน่นอนแล้วครับเสียงนี้มันไม่ใช่เสียงทีเล็กจริงๆครับแต่มันก็ทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับในหนังนะฮะโอเคทีนี้คำถามครับแล้วเสียงจริงๆมันเป็นอย่างไรนะครับต้องไปที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสนะครับทีมอาจารย์นักศึกษาคนความวิจัยเนี่ยเขาได้ตั้งสมมุติฐานขึ้นมานะครับโดยสมมุติฐานแรกก็คือว่าเสียงทีเล็กเนี่ยมันน่าจะมีแนวทางเนี่ยไปในทางเสียงของนกกับสัตว์เลื้อยคลานอย่างจระเข้มากกว่านะครับเพราะสัตว์เราเนี่ยเป็นบรรพบุรุษโดยตรงจากไดโนเสาร์จริงๆและจากการสแกนโครงกระดูกฟอสซิลต่างๆเนี่ยทำให้เขาค้นพบว่าทีเล็กเนี่ยน่าจะไม่มีเสียงคำรามด้วยซ้ำนะครับควรจะมีเสียงที่เบาและสงบกว่านี้นะฮะด้วยการค้นพบครั้งนี้นะครับผนวกกับการใช้ซอฟต์แวร์ทางเสียงทางเอนจิเนียร์เนี่ยตัดต่อนิดนึงนะครับทำให้เขาเนี่ยค้นพบว่าเสียงทีเล็กจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือเสียงทีเล็กจากในหนังถัดมาครับนี่คือเสียงทีเล็กจริงๆที่เขาคิดขึ้นครับเสียงในหนังฮะเสียงที่ทีเล็กจริงๆครับและนั่นแหละฮะคือเสียงที่เขาคิดค้นขึ้นผู้ค้นคว้าหรือหาข้อมูลเรื่องนี้นะครับคุณคริสแฟกแมนนะครับได้กล่าวว่านี่เป็นเสียงทีเล็กจริงๆนะครับที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนในรอบ66ล้านปีนะครับหลังจากที่ผมได้ฟังเสียงนี้นะครับก็พูดตรงๆนะครับคือผมว่าเสียงทีเล็กอันใหม่เนี่ยมันน่ากลัวกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าคุณไม่ใช่แค่ได้ยินอย่างเดียวนะครับแต่คุณเนี่ยรู้สึกถึงเสียงมันได้เลยนะครับซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องคำรามด้วยซ้ำนะครับด้วยท่าทางหรือด้วยสรีระของมันเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับการคำรามเนี่ยจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่ผมพูดมา 100% หรือสิ่งที่คุณไปดูมา 100% เพราะว่านี่มันเป็นการค้นคว้าข้อมูลการตั้งสมมติฐานเนี่ยที่ย้อนกลับไป60ล้านปีนะครับจากซากฟอสซิลนะครับเสียงจริงๆเนี่ยอาจจะต่างออกไปก็ได้แต่ผมว่ามันก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะฮะเสียงนี้ขอบคุณที่เสียเวลารับฟังครับสวัสดีครับ